คนนั้นชอนหรือเปล่าเนี่ยเอมิลี่สแกนมาหรือยังใช่ค่ะคุณเอมิลี่สแกนมาเรียบร้อยแล้วค่ะดูฉันว่ามีเบื้องหลังเหมือนมันเตรียมตัวมาจากบ้านเพื่อจะมาแฉอาคินบอกพิธีกรตัดบทไม่ต้องสัมภาษณ์คนนี้แล้วไปได้ค่ะไม่ต้องเข้าไปถ้าเราทำแบบนั้นแสดงว่าเรายอมรับว่าเขาพูดความจริงถือว่าได้เป็นอีกหนึ่งความเห็นหนึ่งจริงด้วยผมอยากให้คนดูได้ความเห็นที่แตกต่างออกไปแล้วพอจบรายการคนดูจะได้รู้ว่าเรื่องไหนที่สมเหตุและสมผลได้งั้นก็ให้สัมภาษณ์มันต่อไปแต่ให้พิธีกรพยายามตั้งคำถามให้มันแฉความไม่สมเหตุสมผลออกมาจากนั้นก็ให้นักสืบที่สนับสนุนประธานอคินระหลบกลับมาตามนี้นะพี่เหลียวแต่ยังไงเราก็ต้องตรวจสอบว่าคนนี้เกี่ยวข้องกับชอนหรือเปล่าฝากตรวจสอบให้ละเอียดนะพี่ได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวผมจะตรวจสอบเรื่องนี้ให้คอยดูแลบอสให้ดีแล้วกันครับหลายชุดเลยมีอยู่3คนที่ต้องไปแก้ประมาณนี้คุณคะคุณอคินเขาอยู่ที่ไหนล่ะคะคุณเป็นใครคะท่านประธานอคินนะคะตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนคะคุณบอกฉันมาเถอะค่ะเขากำลังตกอยู่ในตลาดคุณเอมิลี่คะยังไม่กลับบ้านหรอคะพอดีว่าคุณเอมิลี่อคินนะคะเขากำลังตกอยู่ในอันตรายเขาอยู่ที่ไหนคะตอนนี้คุณเป็นใครคะคือท่านประธานอคินนะคะเขากำลังตกอยู่ในอันตรายใจเย็นนะคะคุณชื่ออะไรคะมาจากไหนแล้วมาทำอะไรที่นี่คะป้ายคุณก็ไม่มีคุณไม่น่าจะใช่พนักงานที่นี่นะคะหรือว่าคุณมาติดต่อเรื่องอะไรหรือเปล่าคะคุณหยุดพูดก่อนได้ไหมคะคือตอนนี้คุณอคินเขากำลังตกอยู่ในอันตรายคุณเชื่อฉันเถอะฉันพูดความจริงนะคุณโทมัสครับคุณช่วยอธิบายขยายความสิ่งที่คุณพูดเมื่อสักครู่นี้หน่อยครับคิดดูง่ายๆนะครับมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของสยามซิตี้ที่มีบอดี้การ์ดมากมายมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นพันธมิตรแต่เขากลับถูกวางระเบิดได้อย่างง่ายดายจนเขาเกือบเป็นอันตรายนั่นมันอาคินอีกคนหนึ่งไม่ใช่หรอครับทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะครับเมื่อกี้อาคินอีกคนอยู่ที่ห้องโอบีตอนนี้อยู่ที่หน้าเซตมันเหมือนกับครั้งที่แล้วที่อาคินแยกร่างเลยเรื่องชักจะน่าสนใจขึ้นมาอีกแล้วเจ๊ใครเป็นคนเขียนเรื่องนี้เนี่ยฉันไม่ได้ทำแค่พี่เห็นมือฉันแล้วมันดูน่าสงสัยและดูจงใจเกินไปหรือเปล่าครับให้มาทำอะไรที่นี่ก็มาจัดการกับคนเลวไงไอ้นักเสิร์ฟที่กำลังพร่ำอยู่เป็นคนที่ชอนส่งมาใส่ร้ายแกลองคิดดูง่ายๆนะครับคดีใหญ่ๆที่ผ่านมาของประธานอคินอย่างการโดนทำร้ายบนดาดฟ้าการโดนลอบสังหารหรือการวางระเบิดในคดีล่าสุดทุกที่ต่างไม่มีข้อมูลของคนร้ายหรือพยานออกมาให้เราได้เห็นเลยหรือเป็นไปได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจมีส่วนรู้เห็นกับเรื่องต่างๆเหล่านี้มันกำลังใส่ร้ายไอ้คิมคนนั้นใช่เลวใช่ไหมล่ะแต่ถ้าแกจัดการอาคินจะกลายเป็นคนเลวในสายตาประชาชนยิงปืนทีเดียวได้นกหลายตัวแต่ฉันทำแล้วฉันจะไปแทนที่อาคินฉันก็จะกลายเป็นคนเลวดิไม่หรอกฉันจะสร้างไอเดนติตี้ให้นายใหม่เป็นอาคินตัวจริงส่วนอาคินอีกคนก็จะเป็นตัวปลอมและเป็นฆาตกรอคินที่อยู่หน้าเซต
ขาทำอะไรอะคะแล้วทำไมเขาถือปืนด้วยอะหรือว่าเขาจะยิงนักสืบที่ใส่ร้ายเขาวะอาคินอะไม่ใช่คนแบบนั้นแต่ถ้าเขาทำเรื่องนี้จะน่าสนใจมากขึ้นเขาเหมือนจะยืนคุยกับใครอยู่ด้วยไอ้เราไม่ได้คุยโทรศัพท์ด้วยนะหรือเขาจะคุยกับแม่ซื้อวะเรื่องนี้นี่ผมอาจจะต้องประสานงานกับทางกรมตำรวจเพิ่มเติมนะครับพอดีผมได้รับข้อมูลมาจากสสท่านหนึ่งที่บอกว่าคดีนี้เนี่ยมีเบื้องลึกเบื้องหลังกว่าที่พวกเรารู้กันเอาแล้วอะไรอยู่คนเราเนี่ยต่อให้เลวแค่ไหนเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปฆ่าเขาแกยังส่งเสริมนโยบายใช้ความรุนแรงปราบปรามความรุนแรงเลยแต่ไม่ใช่ฆาตกรรมแล้วนี่มันรายการสดทุกคนจะเห็นคุณอาคินเจออาคินอีกคนอาคินก็เลือกความยุติธรรมมาก่อนโอ้ยคอนโทรลมาสันไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะตอนนี้ทางเดอะซันรีเจ็คทุกคำสั่งที่เราป้อนออกไปหมดเลยค่ะ